เมื่อเด็กสาวสองคนหลงอยู่ในป่าลึกกลางหุบเขาก่อนบังเอิญเจอเข้ากับวัดโบราณแห่งหนึ่งสถานที่ซึ่งรวบรวมผู้มีจิตศรัทธากับลัทธิอันเป็นเกียรติสูงสุดคือการได้รับเลือกให้ทำสมาธิชั่วนิรันดร์วันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังสถานปฏิบัติธรรมแห่งความตาย Unbearable Mass 1ในซีรีส์สุดสยองของจุนจิอิโตะแมเนียเตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับวันนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอนางนั่นคือ Netflix Premier โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอนางไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาจากช่องดูเทปลุ้นรับเงิน 50,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับเปิดเรื่องมาที่ป่าลึกกลางหุบเขาแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนรักสองคนประกอบไปด้วยโนริโกและไซโยโกใช้เวลาว่างวันหยุดเดินสำรวจภูเขาเขตชนบทอย่างไรก็ตามดันหลงเข้าไปอยู่ในเขตซึ่งไม่มีระบุในแผนที่แต่โนริโกคิดในแง่ดีว่าหากพวกเราเดินขึ้นเขามาตามทางลาดชันก็แค่เดินกลับลงไปตามทางที่ขึ้นมาเท่านี้เราก็น่าจะพบถนนอยู่ข้างล่างแน่นอนขณะเดินกลับลงไปโนริโกบอกว่าที่ฉันชวนเธอมาวันนี้ก็เพราะอยากให้รู้สึกผ่อนคลายที่เธอไม่มาเรียนหลายวันมันทำให้เพื่อนๆเป็นห่วงเธอมากรู้ไหมแต่แล้วสถานที่ระหว่างทางที่ต่างไปจากเดิมก็ทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในความงุนงงกับโบราณสถานไม่คุ้นตาและพระพุทธรูปมากมายที่วางอยู่ผิดที่ผิดทางทั้งที่ทั้งคู่แน่ใจว่าตัวเองไม่เคยเดินผ่านมาทางนี้เวลาเดียวกันปรากฏพระธุดงค์หลายรูปผู้มีจิตศรัทธาซึ่งอุทิศตนนับถือพระพุทธศาสนาได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อโนริโกะพยายามตะโกนถามถึงเส้นทางที่จะกลับลงไปแต่พระเหล่านั้นกลับไม่พูดอะไรสามหนึ่งจ้องมองด้วยแววตาไร้สีสันเพราะความเครือบแคลงใจจึงเดินตามไปดูเผยเหล่าพระทรงกำลังทำสมาธิหลายรูปแบบทั้งแช่ตัวกลางน้ำตกเพื่ออดทนต่อความเหน็บหนาวหรือแม้กระทั่งห้อยตัวที่ขอบหน้าผาเพื่อพิสูจน์ความกล้าของจิตใจขณะเดียวกันพระรูปหนึ่งปรากฏตัวออกมาบอกว่าทั้งหมดนี้คือการอุทิศตนให้กับการฝึกของเหล่าสาวกนี่สี่กาทั้งสองคนลงทางอยู่ใช่หรือไม่ก่อนอธิบายว่าที่นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปิดกั้นจากโลกภายนอกผู้ใดเข้ามาว่ายากแล้วแต่การกลับออกไปยิ่งยากกว่าพระท่านจึงแนะนำว่าการกลับออกไปในช่วงพบค่ำมันอันตรายจึงแนะนำให้ไปพักค้างคืนที่วัดเพื่อออกเดินทางต่อในเช้าของอีกวันทั้งคู่ที่เห็นด้วยจึงเดินตามไปจนถึงวัดพร้อมกับเอ่ยถามว่าวัดแห่งนี้นับถือนิกายในราคาอีกฝ่ายบอกก็พวกเราสืบทอดคำสอนพุทธวัชรยานซึ่งสืบทอดความเชื่อและการปฏิบัติตนตามขนบโบราณแต่พวกเรานำมันมาปรับใช้ตามแบบฉบับของตัวเองโดยมีสาวกมากกว่า1ล้านรูซึ่งบำเพ็ญตบะอย่างเคร่งขัดอย่างไรก็ตามช่วงปีหลังๆพวกเราเริ่มเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาเพื่อให้เข้ามาฝึกสมาธิในที่แห่งนี้ด้วยข้อดีของมันคือเยียวยาร่างกายและจิตใจให้กลับมาผ่องใสก่อนชักชวนให้ทั้งคู่มาลองฝึกสมาธิแบบซาเซนร่วมกันนัก 2-3 วันโนริโกบอกก็ไม่เป็นไรเพราะเชื่อว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นแต่กลับกันซาโยโกที่มีปัญหาฝังลึกอยู่ในใจแย้งกับเพื่อนว่าลองดูสักหน่อยก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายนั่นจึงทำให้ทั้งคู่เข้าร่วมการฝึกสมาธิกับเหล่าสาวกในเวลาต่อมาระหว่างปฏิบัติตนบาดแผลในใจของซาโยโกก็พรั่งพรูออกมาเหตุผลที่เธอไม่อยากไปเรียนก็เพราะถูกเพื่อนซุบซิบดินทาถึงบุคลิกและหน้าตาอยู่เสมอตกดึกทั้งคู่นอนรวมกับเพื่อนร่วมห้องคนใหม่นามว่าอายะก่อนทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วยการถามถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกมาปฏิบัติตนที่นี่อายะกล่าวว่าเธอใช้โรคกลัวการเข้าสังคมเป็นคออาเพื่อให้ตัวเองแฝงตัวเข้ามาที่นี่ได้ซึ่งเหตุผลจริงๆแล้วฉันมาตามหาพี่ชายที่เข้าร่วมลัทธินี้ตั้งแต่5ปีก่อนแต่ก็ติดต่อไม่ได้และหายตัวไปนับจากนั้นและหลังจากฉันสืบเสาะมาสักระยะก็ดูเหมือนจะไม่พบเบาะแสอะไรเลย
วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเรียกไซโยโกไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวโดยมองออกว่าเธอมาที่นี่ก็เพราะต้องการลบล้างความทุกข์ระทมในใจดังนั้นความลังเลก็คือถูกและหากโยมสลัดความลังเลทิ้งไปได้ความสงบสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดก่อนชักชวนให้มาเข้าร่วมการฝึกสมาธิแบบจริงจังเพื่อลบล้างความลังเลทิ้งไปเพื่อจะได้ค้นหาทางแห่งความสงบได้อย่างแท้จริงเอกบัญญัติไม่เพียงแต่มอบผลทางรอดให้โยมแต่สักวันหนึ่งก็จะช่วยให้มนุษย์ทั้งปวงได้หลุดพ้นอย่างไรก็ตามซายโกกล่าวขอบคุณและขอเก็บเอาไปคิดดูก่อนตกดึกพระที่ทำความสะอาดสำนักสงฆ์ได้ยินเสียงของพระองค์อื่นๆกว่าร้อยรูกำลังสวดมนต์อย่างเอาจริงเอาจังจึงบอกกับพวกเราต้องรีบฝึกบรรลุขั้นแรกให้เร็วกว่านี้จะได้ไปเข้าร่วมกับพวกท่านได้ในเร็ววันเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือนิพพานสายโกะที่แอบฟังอยู่จึงรู้ข้อมูลว่าคืนนี้เป็นคืนที่มีการประกอบพิธีกรรมเข้าฌานนิวโจซึ่ง3ปีจะมีการเข้าฌานแค่ครั้งเดียวจึงพาเพื่อนไปแอบดูจนเห็นพระนับไม่ถ้วนรวมตัวกันอายะอธิบายเพิ่มเติมว่าการเข้าฌานนิวโจคือการที่พระจะขังตัวเองไว้ในโลงไม้เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นพระมัมมีก่อนจะทำเช่นนี้ได้พวกเขาต้องเริ่มจากการกินมังสวิรัตโดยไม่กินข้าวแต่จะหั่นไปกินพวกธัญพืชเช่นอาหารตระกูลถั่วรากไม้เปลือกไม้และลูกรักโดยงดอาหารประเภทไขมันเพื่อไม่ทำให้ร่างกายเน่าเปื่อยเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ร่างกายพร้อมเปลี่ยนสภาพเป็นมัมมี่โดยสมบูรณ์เมื่ออายะเห็นเหล่าพระสงฆ์กำลังเดินลึกเข้าไปในป่าตัวเองที่คิดว่าอาจรู้ความลับของพี่ชายมากขึ้นจึงวางตามไปดูก่อนไล่ให้ทั้งคู่รีบออกไปจากสถานที่แห่งนี้ก่อนที่จะกลับออกไปไม่ได้อีกเลยแต่ทั้งคู่ไม่ฟังและเลือกตามไปกับอายะเผยให้เห็นเหล่าสาวกเดินลึกเข้าไปในป่าที่ทอดยาวสุดสายตาฝั่งของหลวงพ่อได้รับแจ้งว่ามีคนหนีไปได้3คนจึงกล่าวว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะคนพวกนั้นได้เลือกเส้นทางแห่งความลังเลที่จะเร่ล่อนอยู่บนโลกมนุษย์อันสุดแสนจะเน่าเปื่อยต่อไปโดยหารู้ไม่ว่าบัดนี้คนทั้ง3ได้สะกดรอยตามเข้าไปถึงปากทางเข้าถ้ำซึ่งอยู่หลังพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลังเดินเข้าไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นพบช่องทางเดินแคบๆที่รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกันหมดโนริโกะเว่นเว้อว่าถ้าเราเข้าไปลึกกว่านี้อาจจะขาดอากาศหายใจตายก็ได้อายะตวาดใส่ว่าช่วยไม่ได้พวกเธอเป็นฝ่ายที่อยากตามเข้ามาเองดังนั้นช่วยหุบปากและเดินตามมาเงียบๆสักทีเถอะขณะเดียวกันไซโยโกะเรียกให้ทุกคนดูบางอย่างที่อยู่ในเงามือเผยเห็นพระสงฆ์นับไม่ถ้วนยืนแข็งทื่อเป็นหินในสภาพร่างกายเปลี่ยนเป็นมัมมี่โดยสมบูรณ์สร้างความตกใจแก่ผู้ที่ลงเข้ามาเป็นอย่างมากสำเมื่อเดินลึกเข้าไปก็พบเหล่าสาวกยืนเรียงแถวต่อกันทอดยาวไปสุดสายตาแสดงให้เห็นถึงการทำสมาธิชั่วนิรันดร์ก่อนที่อายะจะพบพี่ชายที่สูญหายไปในอดีตหญิงสาวเข่าทรุดและอยู่ในสภาพตกใจสุดขีดก่อนบอกทั้งคู่ว่าตัวเองขออยู่เงียบๆคนเดียวดังนั้นโนริโกะและไซโยโกะจึงทิ้งเธอไว้ตามลำพังและเปลี่ยนไปหาทางออกแต่ใครก็ตามที่เข้ามาในวงกตแห่งนี้ล้วนกลับออกไปยากกว่าที่ขีดทั้งคู่ต่างหนาวเหน็บและกระหายน้ำโดยไม่รู้ว่าเข่าวงกตแห่งนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหนไซโยโกะล้มลงจากความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจเอาแต่ก้มมองพื้นและบอกว่าเธอหวาดกลัวเหล่าสาวกที่จ้องมองโนริโกะบอกว่าอย่าคิดไปเองมันจะเป็นไปได้ยังไงที่พระเหล่านั้นยังลงเหลือลูกตาให้ดูต่างนาแต่เมื่อแง่นมองกลับพบดวงตาทะมึงถึงแทบหลุดออกจากเบาเหล่าคนตายโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งรบกวนการทำสมาธิชั่วนิรันดร์ขณะไซโยโกะและโนริโกะกรีดร้องแทบเป็นบ้าโดยหารู้ไม่ว่าพวกเธอกำลังจะถูกบังคับให้ทำสมาธิชั่วนิรันดร์ไปด้วยอีกคนแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ามีลัทธิแปลกประหลาดมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ทั่วทุกมุมโลกประเด็นคือมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่อุทิศตนให้กับสิ่งแปลกๆเหล่านั้นแบบไม่ลืมหูลืมตาแม้ว่ากฎของการปฏิบัติตนจะพิสดารเพียงใดก็ตามตัวอย่างเช่นดื่มกินอุจจาระสมสู่กันเองในหมู่เครือญาติหรือการไปสู่สวงสวรรค์ด้วยการดื่มยาผิดดังนั้นหลายครั้งที่บนโลกของเราเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นแต่พอสืบสาว
ราวเรื่องไปแล้วกลับพบเบื้องหลังว่าแรงจูงใจเกิดจากความเชื่อบางอย่างที่พิสดารเหลือคณาอันเป็นผลพวงจากการโดนไซโคจากเจ้าลัทธิการแก้ปัญหายังเป็นรูปธรรมคือคนรอบคาต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อจับตาพฤติกรรมของพวกเขาอย่างใกล้ชิดไม่ควรพูดจาในเชิงกล่าวโทษตัวลัทธิหรือเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาถอนตัวออกมาไม่ว่าคุณจะเป็นห่วงพวกเขาสักแค่ไหนอย่าพยายามบังคับให้ออกจากลัทธิมาอยู่นานแต่สิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือพยายามให้แนวคิดบางอย่างที่พวกเขาสามารถนำไปฉุกคิดเองได้คือการให้อิสระกับพวกเขาทั้งทางกายและทางจิตใจเพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยมากที่สุดกลับกันหากความเชื่อนั้นไม่ได้ส่งผลร้ายต่อสังคมการพยายามทำความเข้าใจและไม่ด่วนตัดสินก็อาจเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นและเป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับUnbearable Mass ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 5.7 คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ